สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการอัดเสียงลงในโปรแกรม DaVinci Resolve นะครับแต่ว่าที่บางแสน AI เนี่ยเราก็มีทางเลือกนะเราสามารถที่จะอัดเสียงลงในโปรแกรม Create Studio ก็ได้ไปดูกันเลยผมก็ทำการเลือกคาแรคเตอร์มาสักตัวหนึ่งนะเพื่อให้มันเป็นตัวที่ใช้สำหรับในการสร้างการพูดคุยเนาะแล้วก็ผมก็เลือกแอคชั่นนะเป็นทอล์กกิ้งแบบนี้เลยนะครับและผมต้องการอัดถูกไหมผมต้องการอัดเสียงลงไปนะผมก็เลือกเมนูเสียงเนาะแล้วก็ไปที่เรคคอร์ดนะครับคือผมจะทำใน DaVinci Resolve ก็ได้นะหรือว่าผมจะทำในโปรแกรมตัวนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีให้เลือกอัดเสียงเราก็เลือกไมโครโฟนของเราเนาะตรงแล้วแล้วก็เลือกระบบเสียงเป็นสเตอริโอหรือโมโนก็ได้ผมเลือกโมโนแล้วกันแล้วก็ผมก็กดสตาร์ทเรคคอร์ดสวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio สมมุติว่าเสร็จแล้วนะผมก็ทำการ import มันนะ import มันลงมาแล้วก็ลองเล่นสิสวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio เห็นไหมครับทุกคนก็เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะทำการอัดเสียงในโปรแกรมเป็นแอนิเมชันก็ได้หรือว่าจะทำใน DaVinci Resolve ก็ได้ DaVinci Resolve เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสตูดิโอที่เราไปถ่ายทำข้างนอกมามีภาพบรรยากาศนู่นนั่นนี่มาแล้วก็เราก็มาอัดเสียงบรรยายทีหลังซึ่งมันก็จะสะดวกกันคนละแบบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอนิเมชันเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตัวละครแอนิเมชันแล้วก็ทำการอัดเสียงลงไปในนี้เลยนะโดยที่ไม่ต้องย้ายไปย้ายมาระหว่างโปรแกรมเพราะว่าเราจะมีโปรแกรมหลักอยู่2ตัวซึ่งก็ทำการทดสอบแล้วก็ทำการตัดต่อแล้วก็ทำการย้ายไปย้ายมาด้วยความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆในการสร้างนะครับอย่างเช่นอันนี้คือผมก็อัดใน OBS ใช่ไหมพออัดเสร็จใน OBS เนี่ยผมไปใส่ใน DaVinci Resolve ก่อนเพราะว่ามันจะต้องมีการทำเสียงให้มันมีคุณภาพก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาที่ Create Studio ถ้าเกิดว่าเราต้องการคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหวังว่าทุกคนจะเห็นภาพนะว่าในสตูดิโอของเราเนี่ยทำงานยังไงและถ้าเกิดว่ามีคำถามสนใจหรือว่าจะถาม AI ก็ได้คุณก็พิมพ์ในคอมเมนต์มานะแล้วก็เราก็จะใช้ AI ในการช่วยตอบ